สวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนผู้น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่4พฤศจิกายน2564แบบนี้ด้วยนะครับวันพฤหัสบดีแบบนี้ก็ยังอยู่ทางด้านของบอลถ้วยยุโรปนะครับแต่เป็นถ้วยเล็กวันนี้นะครับมีให้ด้วยกันอีก4คู่เช่นเคยนะครับท่านอยู่กับเราก่อนเกมครับเจอกันได้ทุกวันแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าชอบถ้าใช่ถ้าโดนใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับทางด้านของเพจของเราร้อยหลานะครับแล้วก็ช่องทางของ YouTube Channel ครับเราร้อยหลาเช่นกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลงานที่สรุปไป4คู่นะครับที่ให้ไว้นะครับเป็นทางด้านของรีลมาดริดครับต่อลูกครึ่งควบ2กับชักเตอร์โดเนตคู่นี้โดนเต็มไปนะครับโดนเสียเต็มไปนะครับคู่ที่2ครับหงแดงลิเวอร์พูลครับให้ทางด้านของลิเวอร์พูลไปนะครับต่อครึ่งควบลูกกับแอตแลนติโกมาดริดที่โดนฝนกระหน่ำมานะครับน่าจะไม่ค่อยมีแรงวิ่งนะครับลิเวอร์ชนะไป 2-0 ครับกินเต็มไปครับคู่นี้คู่ที่3ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะ 1-4 ประตูต่อ1คู่นี้ก็กินเต็มไปนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับ RB Leipzig ครับโกงความตายนาทีสุดท้ายนะครับยิงตีเสมอปารีสนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับคู่นี้ให้รองไปที่ RB Leipzig ครึ่งลูกก็กินเต็มนะครับผมวันนี้มีอีก4คู่เช่นกันนะครับเป็นทางด้านของบอลของยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับคู่แรกนะครับที่จะมาวิเคราะห์กันก็เป็นทางด้านของโมนาโกครับเปิดบ้านรับการเยือนของ PSV Eindhoven คู่ที่2เลสเตอร์ซิตี้ครับรับการมาเยือนของสปาร์ตักมอสโกคู่ที่3โอลิมปิกมาร์เซย์ครับรับการมาเยือนของลาซิโอครับคู่ที่4เป็นทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรียลเบติสครับผม4คู่อัดแน่นจัดเต็มแบบนี้ทุกวันนะครับเราก่อนเกมจัดให้ครับวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับไปทางด้านของเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับทางด้านของโมนาโกครับวันนี้ต่อที่ปปกับ PSV Eindhoven นะครับทีมแกร่งนะครับอีกทีมนึงนะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับคู่ที่2เป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับราคาอยู่ที่เลสเตอร์ซิตี้ต่อลูกครึ่งเลยนะครับกับสปาร์ตักมอสโกนะครับคู่ที่3เป็นทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซย์ครับต่อปปกับลาซิโอนะครับคู่ที่4เลเวอร์คูเซ่นครับต่อครึ่งลูกให้กับเรอัลเบติสนะครับผมต่อไปวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันก่อนนะครับโมนาโกครับวันนี้เปิดสตรองแอนด์ลุยส์นะครับพบกับ PSV Eindhoven นะครับวันนี้ที่สนามของโมนาโกอุณหภูมิ14องศานะครับเมฆไม่มีนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งเห็นเดือนเห็นตะวันเต็มท้องฟ้านะครับทั้งคู่นะครับเคยเจอกันมาครั้งนึงนะครับก็คือในกลุ่มนี้นะครับครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเป็นโมนาโกนะครับบุกไปชนะ PSV Eindhoven ได้นะครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้นะครับเป็นทางด้านโมนาโกครับเป็นทีมนำอันดับ1นะครับแข่ง3นัดมี7คะแนนชนะ2แพ้เสมอ1นะครับแล้วก็ประตูได้เสียบวกอยู่2ลูกนะครับ PSV Eindhoven อยู่อันดับ3นะครับแข่ง3นัดมี4คะแนนวันนี้ต้องมีแต้มติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับถึงจะมีลุ้นเข้ารอบกับเรอัลโซซิเดดอีกทีนึงนะครับผลงาน6นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับโมนาโกครับล่าสุดเพิ่งไปแพ้ทางด้านของBlast มานะครับ 2-0 แต่ PSV ครับชนะทาเวนเต้ในบ้านได้ครับ 2-0 โมนาโกครับเปิดบ้านรับการเยือนของมงปีเย่ครับชนะได้ 3-1 ไปเยือน PSV ชนะได้ 2-1 ไปเยือนลียงชนะแพ้ไปนะครับ 2-0 ชนะบอกโดในบ้านนะครับ 3-0 แล้วก็เสมอกับเรียลโซซิเดดเป็น1ประตูต่อ1นะครับทางด้านของ PSV Eindhoven นะครับล่าสุดก็เพิ่งชนะทาเวนเต้มา 5-2 นะครับที่กล่าวไปแล้วก็ไปเยือนแอตแจ็กนะครับแพ้ 5-0 เลยนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับโมนาโกนี่แพ้ 2-1 เปิดบ้านรับสโวเล่นะครับชนะ 3-1 ชนะทางด้านของสปาร์ตักรอสเตอร์ดัมนะครับในบ้านแล้วก็ไปเยือนทางด้านของสตัวการ์ดนะครับชนะได้ถึง4ประตูต่อ1นะครับผมจะเป็น6นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับผลงานในบ้านของโมนาโกครับ3นัดหลังสุดเนี่ยชนะลวดนะครับชนะมงปีเย่ชนะบอกโดชนะแซงเอเตียนโดยชนะที่สกอร์3-1 3-0 แล้วก็ 3-1 นะครับยิงใน3ลูกทั้ง3นัดนะครับของโมนาโกนะครับฟอร์มดีมากนะครับ
ทางด้านของ PSV Eindhoven ครับไปเยือนไอแจ็คแพ้ 5-0 นะครับไปเยือนสตอร์มการ์ชนะได้ 4-1 แล้วก็ไปเยือนทางด้านของวิลเลมทาเวลนะครับแพ้ไปนะครับ2-1อันนี้ผลงาน3นัดหลังสุดของ PSV นะครับความยากง่ายของทั้งคู่นะครับวันนี้นะครับโมนาโกก็ให้ความยากที่4คะแนนนะครับที่เจอกับ PSV PSV มาเยือนโมนาโกก็ต้องเป็นงานยากอยู่แน่อีกแน่นอนนะครับก็4คะแนนเช่นกันนะครับนัดหน้าโมนาโกนะครับไปเยือนแรงนะครับความยากอยู่ที่แค่2นะครับแล้วก็ PSV ไปเยือนทางด้านของฟอร์ทูน่าซิตานะครับความยากอยู่แค่1นะครับก็คือนัดหน้าไม่ต้องห่วงนัดนี้ใส่กันเต็มที่ครับดาวซัลโวของทีมนะครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเป็นโบอาดูนะครับ1ประตูแล้วก็เดียต้านะครับ1ประตูส่วนทางด้านของ PSV เป็นทางด้านของเก็กปูนะครับ2ลูกนะครับแล้วก็กอเซ่1ลูกนะครับทั้งคู่นะครับเพิ่งเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งนะครับเป็นทางด้านของโมนาโกเก็บชัยชนะไปได้วันนี้เราก่อนเกมนะครับวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าโมนาโกเนี่ยราคาอยู่ที่ปอมันจะน้องไหมยังน้อยไปนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับคลาสบอลแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยแต่ PSV เนี่ยทีมเยือนเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการไม่ต่อเนื่องนะครับให้อยู่ทางด้านของเจ้าบ้านโมนาโกดีกว่าครับต่อที่ปอนะครับใครได้ราคานี้ก่อนที่จะไหลขึ้นไปนะครับก็รีบจิ้มนะครับเรากดเกมวันนี้ให้ต่อที่โมนาโกนะครับปอนะครับผมไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของจิ้งจอกสยามครับเลสเตอร์ซิตี้นะขวัญใจชาวไทยอีกทีมนึงเลยนะครับวันนี้นะครับเจอกับสปาร์ตักมอสโกนะครับที่ King Power Stadium อุณหภูมิ4องศานะครับเป็นอุณหภูมิที่ชอบของชาวรัสเซียด้วยนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเราก่อนเกมจัดให้ครับทั้งคู่นะครับเพิ่งเคยเจอกันมา1ครั้งแค่นั้นนะครับโดยที่เลสเตอร์นะครับไปเยือนครั้งล่าสุดด้วยนะครับชนะทางด้านของสปาร์ตักมอสโกมา4-3นะครับนี้จากมอสโกนะครับเดินทางมายังเลสเตอร์ซิตี้ก็ 2,553 กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนของกลุ่ม C กลุ่มนี้นะครับเป็นทางด้านของลิเกียวอซอเป็นทีมนำนะครับ6คะแนนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้แข่ง3นัดมี4คะแนนนะครับชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับประตูได้เสียยังไม่บวกไม่ลบนะครับทางด้านของสปาร์ตักมอสโกครับแข่ง3นัดมี3คะแนนนะครับชนะครั้งเดียวที่เหลือแพ้นะครับก็ทั้งคู่นะครับก็ยังมีลุ้นกันอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด4ทีมนะครับที่จะเบียดกันเข้ารอบนะครับเรียกได้ว่าทีมโหดๆมาอยู่กันในกลุ่มนี้กันหมดนะครับสำหรับยูโรป้าปีนี้นะครับผลงานของนัดหลังสุดของเลสเตอร์ครับเพิ่งแพ้อาร์เซนอลมา 2-0 นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกับไบรตัน 2-2 ไปชนะเบรนท์ฟอร์ดได้ 2-1 ชนะสปาร์ตักมอสโกได้ 3-4 นะครับชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้าน 4-2ไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับเสมอ 2-2 ก็เรียกกันว่าเพิ่งแพ้มาสดๆร้อนๆให้กับอาร์เซนอลนะครับส่วนทางด้านของสปาร์ตักมอสโกนะครับเสมอกับล็อกสต็อปในบ้านนะครับ 1-1 ไปเยือนเซนิตแพ้ 7-1 เลยนะครับแล้วก็รับการเยือนของเลสเตอร์แพ้ 3-4 เสมอดินาโมมอสโกในบ้านนะครับ 2-2 ไปเยือนอาคามัดกอสนี่นะครับแพ้ชนะได้นะครับ 1-0 แล้วก็ไปเยือนทางด้านของนาโปลีชนะได้ 1-0 นะครับก็ฟอร์มก็เพิ่งมาสะดุดนะครับทางด้านของสปาร์ตักมอสโก3นัดเนี่ยยังไม่มีคำว่าชนะนะครับ3นัดหลังทางด้านของเจ้าบ้านครับ3นัดหลังที่อยู่ในบ้านนะครับก็แพ้อาร์เซนอลนะครับเสมอไบรตันชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับทางด้านของมอสโกนะครับเพิ่งแพ้เซนิตมานะครับ 7-1 ในการไปเยือนนะครับไปเยือนอาคมัดกอสนี่นะครับชนะได้ 1-0 ไปเยือนนาโปลีก็ชนะได้ 3-2 นะครับเพิ่งสะดุดแพ้มาแล้วก็แพ้มาเยอะด้วยนะครับราคาก็เลยเป็นที่ลูกครึ่งเลยนะครับทางด้านวันนี้ของเลสเตอร์ต่อมอนาคาสปาร์ตักมอสโกเนี่ยลูกครึ่งเลยนะครับความยากง่ายของการพบกันของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านก่อนครับนัดนี้เจอกับสปาร์ตักมอสโกนะครับความยากอยู่ที่3คะแนนนะครับสปาร์ตักมอสโกทีมเยือนก็3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเลสเตอร์ต้องไปเยือนทางด้านลีดนะครับก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีนัดต่อไปที่ต้องเจอกับเชลซีในบ้านนะครับความยากอยู่ที่5คะแนนนะครับส่วนทางด้านของสปาร์ตักมอสโกจะเป็นงานยากทั้งหมดนะครับติดกันถึง4นัดนะครับโดยนัดนี้เล่นกับเลสเตอร์เสร็จ
จากนั้นก็ต้องเปิดบ้านรับโลโคโมทีฟนะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของคาสโนดานะครับแล้วก็รับการมาเยือนของนาโปลีนะครับเรียกกันได้ว่าหนักกันเลยนะครับราคาก็เลยโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยนะครับผู้เล่นที่ได้เป็นดาวซันโวของเลสเตอร์ก่อนนะครับเป็นดาก้านะครับแล้วก็บานนะครับดาก้านี้ยิงไป4ลูกเลยนะครับทางด้านของทีมเยือนสปาร์ตักมอสโกเป็นทางด้านของโปเมสนะครับ2ลูกแล้วก็โซโบเลฟนะครับ2ลูกเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้นะครับเราก่อนเกมนะครับวิเคราะห์มาแล้วนะครับวันนี้ราคาค่อนข้างจะแพงนะครับทีมที่เป็นทีมอันดับรองลงมาจากทีมหลักของลีกหลักนะครับอย่างเช่นเลสเตอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของทีมสปาร์ตักมอสโกเนี่ยเป็นทีมใหญ่ของลีกรัสเซียนะครับแต่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้เราก่อนเกมครับมองว่าครับเลสเตอร์ครับต่อแพงมากครับวันนี้ให้อยู่กับสปาร์ตักมอสโกดีกว่านะครับรองที่สปาร์ตักมอสโกลูกครึ่งนะครับอาจจะแพ้แค่1ลูกนะครับผมวันนี้นะครับไปดูกันต่อที่คู่ที่3นะครับโอลิมปิกมาเซย์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลาซิโอนะครับวันนี้เตะกันที่ออเรนเวโลโดมนะครับอุณหภูมิ12องศาครับบ้านของโอลิมปิกมาเซย์นะครับทั้งคู่นะครับที่เคยเจอกันมา3นัดนะครับล่าสุดก็เพิ่งแค่เสมอกันแค่0-0นะครับก่อนหน้านั้นย้อนไปปี2018นะครับเป็นทางด้านของลาซิโอนะครับที่เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดไปกลับนะครับลาซิโอชนะโอลิมปิกมาเซย์ได้ 2-1 แล้วก็ไปเยือนบ้านของโอลิมปิกมาเซย์ก็ชนะได้ 3-1 นะครับตารางคะแนนกันบ้างครับวันนี้ครับลาซิโอครับอยู่อันดับ2นะครับมี4คะแนนแข่งไป3นัด นะครับชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับก็ประตูได้เสียบวกอยู่1ลูกนะครับแล้วก็โลโคโมทีฟมอสโกครับทีมบวยนะครับยังไม่มีมีแค่1แต้มทางด้านโอลิมปิกมาเซยนะครับมี3คะแนนครับโดยที่เสมอทั้งหมดนะครับ3คะแนนแล้วก็ยังไม่มีประตูได้เสียนะครับ6นัดหลังสุดผลงานของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับโอลิมปิกมาเซยนะครับชนะเกิร์มงฟุ้นไม่ได้นะครับล่าสุดนะครับ1ประตูต่อ0ทางด้านของลาซิโอก็ไปยันทางด้านของอาตาลันต้ามาได้2ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นทางด้านของโอลิมปิกมาเซยนะครับก็ไปยันเสมอทางด้านของนิสมาได้นะครับ 1-1 เสมอกับปารีสในบ้าน 0-0 นะครับไปเยือนลาซิโอก็เสมอ 0-0 ชนะโลลียองในบ้านนะครับ 4-1 แล้วก็ไปเยือนทางด้านของลิวแพ้มา 2-0 นะครับผมทางด้านของทีมเยือนลาซิโอนะครับเสมออาตาลันต้า 2-2 นะครับชนะฟิออเรนติน่าได้ 1-0 นะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของเวโรนาแพ้ 4-1 นะครับเสมอกับโอลิมปิกมาเซย์ในบ้านนะครับ 0-0 ชนะอินเตอร์ 3-1 นะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของโบโลญญาแพ้ไป 3-0 เกมเยือนค่อนข้างมีปัญหานะครับทางด้านของทีมเยือนนะครับแล้วก็ผลงานในบ้านของโอลิมปิกมาเซย์3นัดหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ2นะครับโดยที่ชนะเลอรียองนะครับที่เหลือเสมอเนี่ยเสมอปารีส 0-0 นะครับแล้วก็เสมอทางด้านของกาลาตาสลายนะครับ0ประตูต่อ0ทางด้านของลาซิโอ3นัดหลังเนี่ยยังไม่ชนะนะครับเท่า6นัดก็ยังไม่ชนะนะครับล่าสุดก็เสมอกับอาตาลันต้า 2-2 นะครับแล้วก็ไปเยือนเวโรนาแพ้ 4-1 นะครับโบโลญญาแพ้ 3-0 นะครับไปเยือนนะครับลาซิโอมีปัญหาทางด้านของเกมเยือนโดยเฉพาะเลยนะครับโดยที่ยังงมหาชัยชนะยังไม่เจอนะครับวันนี้ความยากง่ายนะครับทางด้านของโอลิมปิกมาเซย์ก่อนนะครับความยากอยู่ที่4คะแนนนะครับเต็ม5นะครับลาซิโอความยากอยู่4คะแนนเต็ม5วันนี้ก็น่าจะต้องใส่กันสุดตัวเหมือนกันนะครับเพราะนัดหน้าความยากอยู่แค่1คะแนนนะครับโดยที่โอลิมปิกมาเซย์ต้องเปิดบ้านรับการไปเยือนของเม็ดแค่นั้นเองนะครับทางด้านของลาซิโอต้องเปิดบ้านรับการไปเยือนของเซเลนิทานานะครับทีมน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับก็เป็นงานที่ไม่ยากเช่นกันนะครับแต่วันนี้ครับความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ของเราก่อนเกมนะครับวิเคราะห์มาแล้วนะครับทางด้านของโอลิมปิกมาเซย์ต่อแค่ปอเองนะครับผลงานแบบนี้แล้วก็ลาซิโอครับผลงานในการไปเยือนเนี่ยยังใช้ไม่ได้เลยนะครับเราก่อนเกมครับให้อยู่ต่อทางด้านของโอลิมปิกมาเซย์ดีกว่าครับเพราะลาซิโอเกมเยือนไม่น่าจะไหวนะครับ
แล้วก็ราคานี้ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลนะครับน่าจะสูสีแล้วก็เป็นทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซย์เบียดชนะไปได้นะครับใครราคาที่เสมอก็รีบจิ้มนะครับผมคู่สุดท้ายครับไปทางด้านที่เยอรมันนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรียลเบติสนะครับเป็นทีมที่เราเรียกกันได้ว่าชั่วโมงนี้นะครับสูสีกันมากนะครับฟอร์มนะครับทั้งคู่นะครับทั้งสะดุดทั้งหกล้มกันมานะครับก็ต้องไปเจอกันอีกทีนึงนะครับล่าสุดนะครับที่เพิ่งเคยเจอกันมาครั้งแรกนะครับเป็นทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นกับเรียลเบติสนะครับที่ไปเสมอทางด้านของในบ้านของเรียลเบติสมากันนะครับ1-1วันนี้จากเซบีย่าเดินทางมาที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับ1835กิโลเมตรนะครับอากาศวันนี้ค่อนข้างมีเมฆครึ้มนะครับอุณหภูมิ7องศาเองนะครับที่เบอารีนาครับตารางคะแนนกลุ่มนี้นะครับหายห่วงกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเสมอก็เรียกกันว่ากอดคอเข้ารอบกันดีกว่านะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมที่เหลือเป็นเซลติกกับฟอร์เรนวาลอสเนี่ยเซลติกมีแค่3แต้มนะครับฟอร์เรนวาลอสยังไม่มีแต้มนะครับยังมี0แต้มบอลถ้วยของยุโรปทั้งคู่ก็ยังฟอร์มยังดีกันทั้งคู่นะครับวันนี้ก็ต้องมาแย่งจากฝูงกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแชมป์กลุ่มนะครับผมหกนัดหลังสุดที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของเลเวอร์ก่อนนะครับเพิ่งแพ้โวลฟ์บวกมา 2-0 นะครับแล้วก็แพ้คาสรูในบ้านด้วยนะครับ 1-2 ไปเยือนโคโลนเสมอ 2-2 นะครับแล้วก็ไปเยือนเบติสเสมอ 1-1 แพ้บาเยิร์นในบ้านนะครับ 1-5 เลยนะครับแล้วก็ชนะล่าสุดก็ไปเยือนทางด้านของอัมเนียเบเลฟิลนะครับชนะได้ 4-0 นะครับผมทางด้านของเรียลเบติสครับเพิ่งแพ้แอตเลติโกมาดริดมาเหมือนกันนะครับ 3-0 ก่อนหน้านั้นชนะบาเลนเซียได้นะครับ 4-1 ชนะลาโยได้ครับในบ้านนะครับ 3-2 เสมอเลเวอร์ในบ้าน 1-1 ไปเยือนอาราเบสชนะ 1-0 ไปเยือนบียาริลแพ้ไป 2-0 นะครับผมดูจากฟอร์มแล้วณ นาทีนี้นะครับค่อนข้างจะสูสีกันครับทางด้านของผลงานของ3นัดหลังสุดในบ้านของเลเวอร์นะครับก็แพ้ทั้งหมด3นัดนะครับแพ้ให้กับวูฟบวกนะครับแพ้ให้กับคาสลูนะครับแล้วก็แพ้ให้กับบาเยิร์นมิวนิกแบบถล่มทลายเลยนะครับ 5-1 กองกลางค่อนข้างมีปัญหานะครับตัดเกมไม่ได้เสียบอลอีกต่างหากนะครับทางด้านของเรียลเบติสครับล่าสุดไปแพ้แอตเลติโกมาดริดมานะครับ 3-0 ชนะทางด้านของอาราเบสได้ 1-0 ไปเยือนบีเอลิวแพ้ 2-0 นะครับแต่บอลคู่นี้นะครับเป็นเหมือนเรียกได้ว่าบอลทันกันนะครับเซนต์บอลมันทันกันนะครับอาจจะออกได้หลายหน้านะครับวันนี้ความยากง่ายนะครับของเลเวอร์นะครับที่เจอกับเบติสให้4คะแนนนะครับเบติสกับเลเวอร์วันนี้ให้4คะแนนอีกเช่นกันนะครับแต่เบติสนั้นน่าต้องรับการเยือนของเซบีย่าความยากถึง5คะแนนนะครับทางด้านของเลเวอร์ไม่มีงานยากรออยู่นะครับนัดหน้าก็ไปเยือนแฮท่าเบอร์ลินน่าจะเก็บคะแนนได้นะครับแล้วก็รับการเยือนของโบคุ้มแค่นั้นเองนะครับดาวซันโวของทีมครับแน่นอนครับเป็นเวิร์สนะครับ2ลูกนะครับทางด้านของเจ้าบ้านแล้วก็ทางด้านของลิเบอร์ตี้เป็นเกซิอัสนะครับ2ลูกนะครับแล้วก็ฮวนมี่นะครับ2ลูกเช่นกันนะครับวันนี้ผู้เล่นอยู่ครบนะครับของทั้งคู่นะครับแย่งกันเป็นแชมป์ของกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม G นะครับทางด้านของลองก่อนเกมครับวิเคราะห์มาแล้วนะครับราคาของเลเวอร์เนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับในฟอร์มแบบนี้ให้อยู่รองทางด้านของเรียลเบติสดีกว่านะครับน่าจะเก็บคะแนนกลับสเปนได้นะครับวันนี้ลองก่อนเกมให้รองที่เบติสนะครับครึ่งลูกนะครับเบติสน่าจะมีคะแนนกลับบ้านนะครับวันนี้ครับสรุปวันนี้นะครับทั้งหมด4คู่ที่ให้ไปนะครับมีทางด้านของโมนาโกนะครับต่อปป PSV Eindhoven นะครับรองสปาร์ตักมอสโกนะครับรองที่ลูกครึ่งกับเลสเตอร์ซิตี้ต่อโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับปปกับลาซิโอแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นทางด้านของเรียลเบติสครับรองที่เรียลเบติสครึ่งลูกกับเลเวอร์คูเซ่นนะครับผมครบจบทั้ง4คู่นะครับให้ท่านนักลงทุนได้รับชมรับฟังวิเคราะห์พิจารณาในการลงทุนในวันนี้ก็ขอให้โชคดีอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก่อนเกมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับใครชอบใครถูกใจใครอยากสนับสนุนนะครับกดไลค์กดแชร์เพจของเหล่าร้อยหลาได้นะครับแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ช่องทางของ YouTube Channel เหล่าร้อยหลาได้อีกเช่นเดียวกันนะครับบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ให้ทุกวันนะครับท่านนักลงทุนครับ
เมื่อคืนก็กินเต็มไปแล้วนะครับวันนี้สบายใจไปใช้เงินได้นะครับสวัสดีครับ